独創的な技術を日々磨いています。はい、ありがとうございます。ใกล้เวลาเริ่มแข่งขันเข้าไปทุกทีทุกทีนะครับแต่เรามาทำความรู้จักกับสนามแห่งนี้กันก่อนครับสนามโอกายาม่าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมีความยาวประมาณ 2.3 ไมล์หรือประมาณ 3.7 กิโลเมตรมีโค้งถึง13โค้งด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นสนามที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะตัวของนักแข่งพอสมควรเลยครับและสำหรับรายการแข่งที่พี่เฉลิมพลนี้กำลังจะแข่งก็แข่งขันกันถึง19รอบด้วยกันและนี่นะครับก็เป็นหน้าตาที่จะต้องลงสนามก่อนรถบิ๊กไบค์ทุกคันนะครับนั่นก็คือรถที่คอยเช็คสนามให้ดูว่ามีความเรียบร้อยไหมนะครับก่อนที่นักแข่งจะลงแข่งขันครับและทุกครั้งก่อนเริ่มการแข่งขันรถเซฟตี้คาร์ก็จะต้องลงไปตรวจสภาพพื้นสนามกันก่อนโดยจะต้องดูในเรื่องของการยึดเกาะและสิ่งแปลกปลอมต่างๆถ้าตรวจพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมแม้แต่เม็ดทรายเจ้าหน้าที่ก็จะต้องรีบจัดการอย่างที่เห็นนี่แหละครับในส่วนที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับก็เป็นจุดที่รถพยาบาลนะครับจอดสแตนด์บายไว้นะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับหรือว่าดูแลถ้าเกิดว่าเกิดมีอุบัติเหตุนะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับหน้าคอกพิทนะครับก็จะเห็นว่าทีมงานนะครับของแต่ละทีมก็จะเตรียมรถนะครับเซตรถเซตนู่นเซตนี่นะครับเพื่อจะให้พร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับในส่วนของด้านนี้นะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งของนักแข่งที่ไม่มีสปอนเซอร์ใช้ทุนตัวเองล้วนๆครับเรียกว่ามากินมานอนกันที่สนามเลยล่ะครับทุนอาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่หัวใจนี่เรียกว่ามีมาเต็มเปี่ยมครับตอนนี้นักแข่งทุกคนนะครับก็เต็มตัวเพื่อจะลงไปสนามเพื่อการวอร์มอัพนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่านักแข่งไทยของเรานะครับเขาเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ตอนนี้นะครับอีกไม่กี่นาทีนะครับเฉลิมพลก็จะทำการลงสนามครับก็จะเห็นว่าสีหน้าค่อนข้างนิ่งแล้วก็มีสมาธิมากนะครับก็ตอนนี้ใครก็ไม่สามารถเข้าไปกวนเขาได้นะครับก็จะเห็นว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะกดดันกับสนามนี้พอสมควรครับจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับตอนนี้เป็นจุดสตาร์ทแต่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับจะกลายเป็นจุดเส้นชัยเราจะมาดูว่าพี่เฉลิมพลนะครับจะเข้าเส้นชัยณจุดนี้เป็นที่เท่าไหร่ครับมาช่วยกันลุ้นครับการเคลียร์สนามครับโดยเอาผู้บาดเจ็บนะครับอยู่หลบอยู่ข้างทางแล้วก็รอรถพยาบาลมานะครับก็จากการที่ดูนะครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุได้แป๊บเดียวครับทีมมาเชลเจ้าหน้าที่ชุดสีส้มนะครับก็เข้ามาชาร์จได้อย่างทันทีนะครับตอนนี้ก็รถพยาบาลก็วิ่งออกไปนะครับเพื่อจะเอาผู้ป่วยนะครับไปปฐมพยาบาลครับก็หวังว่าคงจะไม่เป็นอะไรนะครับตอนนี้นะครับก็เรียกว่าอยู่ติดชิดขอบสนามห่างกันอยู่ไม่กี่เมตรนะครับกำลังมองหาพี่เฉลิมพลนะครับรู้สึกว่าตอนนี้อยู่อันดับที่5อยู่ครับนี่ไงนี่ครับเบอร์65นะครับ
็เป็นเรื่องปกติของเกมกีฬาครับที่ต้องมีแพ้มีชนะและถึงแม้ว่าพี่เฉลิมพลของเราจะคว้าแชมป์ไม่ได้ในสนามนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจมากๆนั่นก็คือกระแสตอบรับจากแฟนๆครับที่คอยมาให้กำลังใจอย่างหนาแน่นกับนักบิดสายเลือดไทยที่เขาชื่นชอบครับนี่นะครับก็เป็นเรียกว่ากองมหึมากองทัพผู้คนนะครับของแฟนคลับแต่ละนักแข่งแต่ละทีมนะครับที่เขาเดินเข้าไปเพราะว่าช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงพิทวอล์กที่แฟนคลับนะครับจะสามารถเข้าไปในพิทถ่ายรูปกับรถแข่งแล้วก็นักแข่งได้ครับดูจำนวนคร่าวๆแล้วนะครับหลายพันคนอยู่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Do you speak Thai?ผมพูดนิดหน่อยครับโอ้ so what is your favorite racer racer จาร์ลฟอร์ฟอร์ไม่หรอฮะดีอ่ะอ yeah I remember the 2 years ago Thailand make a big ride on a Charampo come and run in Suzuka circuit I was very moved and I pay money for the Thai people How do you know Chalam Phon? Chalam Phon のことはなんかご存知ですか？あ、いつもレース見てます。やっぱりいつもコンスタントに速いです。He's very fast constantly. What do you like about Chalam Phon? Very aggressive riding. He likes about that. How famous of him in Japan? 彼って日本でどれぐらい有名なんでしょう？アジアロード好きな人は。The people who love the Asian road racing, everyone knows he and the Decha. Oh wow! ได้เห็นคนญี่ปุ่นเห็นพี่เฉลิมพลเป็นฮีโร่แบบนี้มันก็อดภูมิใจไม่ได้ครับในฐานะที่ผมเองก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันขอด้วยนะพี่นี่พี่ทำให้การดูการแข่งรถบิ๊กไบค์ครั้งแรกของผมมีความหมายพี่รู้สึกยังไงบ้างที่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนต่างชาติเขาที่เขารู้จักเรารู้จักประเทศไทยของเราชอบในการขี่ของเราแบบนี้พี่ก็ความรู้สึกผมก็รู้สึกภูมิใจครับก็อย่างน้อยก็เราเป็นคนไทยก็มาต่างถิ่นครับเราก็โชว์ให้เราเห็นว่าคนไทยก็สามารถที่จะแข่งขันกับระดับโลกหรือว่าในเขตอาเซียนได้ครับก็อยู่ในแนวหน้าแล้วนี่แหละครับก็เป็นอีก1มิติครับสำหรับรถบิ๊กไบค์ครับซึ่งนอกจากความแรงและความใหญ่ของตัวมันแล้วนะครับยังอยู่ในกีฬามอเตอร์สปอร์ตแบบนี้ครับและยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ด้วยครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่ต้องมีเทคโนโลยีหรือว่ามีความล้ำหน้าก้าวไกลขนาดนี้นะครับหรือว่าแม้แต่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะครับความเชื่อแบบไทยๆหรือว่าความเชื่อแบบเดิมๆเพื่อเสริมความมั่นใจนะครับก็จะมีให้เห็นแบบนี้ครับ